สวัสดีค่ะเดี๋ยวคลิปนี้หมิวจะมาคุยเรื่องดาวเกษตรกันหน่อยนะคะดาวเกษตรเนี่ยคือเขาจะเป็นหัวใจสำคัญในการใช้ยงภพนะคะดาวเกษตรจะประจำอยู่ราศีนั้นๆหรือเรือนนั้นๆเขาเรียกดาวเจ้าเรือนเนี่ยเราจะต้องจำให้ได้แล้วก็ท่อง364214635นะคะ785คือจำท่องให้ขึ้นใจแล้วก็เราก็จำให้ได้ดาวเกษตรหมายถึงความอุดมสมบูรณ์ความมั่นคงนะคะความสำเร็จความสุขสบายนะคะนี่ดาวเกษตรถ้าดาวอาทิตย์เป็นดาวเกษตรนะคะดาวเกษตรเนี่ยเขาจะคือหมิวจะมีเขียนใส่หนังสือหมิวไว้เลยนะคะคือดาวอาทิตย์ถ้าเกษตรเนี่ยความสง่าผ่าเผยความบุคลิกคนบุคลิกดีอะไรเงี้ยนะคะดาวจันทร์ถ้าดาวจันทร์เป็นเกษตรดาวจันทร์เกษตรก็แบบคนดาวจันทร์นี่คือผู้หญิงสวยคนสวยนะคะถ้าเป็นเกษตรด้วยก็บอกว่าพูดจาไพเราะอ่อนหวานคือเป็นอันนี้คือนิสัยดาวจันทร์นะคะถ้าดาวอังคารดาวอังคารเนี่ยเขาเป็นดาวอังคารเป็นเกษตรเนี่ยก็จะเป็นคนที่มีความรู้เป็นคนที่แบบทำไรทำจริงและทำได้ดีนะคะดาวพุธถ้าดาวพุธเป็นเกษตรก็คือจะเป็นคนที่พูดจาดีเป็นคนที่มีไหวพริบในทางการพูดมากและจะเป็นคนที่พูดแล้วมีเสน่ห์นะคะดาวพุธเป็นเกษตรนะคะดาวพฤหัสดาวพฤหัสถ้าเป็นคนที่แบบว่าเป็นเกษตรนะถ้าดาวพฤหัสเป็นเกษตรจะเป็นคนที่แบบเหมือนปฏิภาณไหวพริบการเรียนการเหมือนนักปราชญ์อ่ะเป็นครูบาอาจารย์ได้นะคะจะเป็นคนที่เรียนแล้วแบบเรียนดีทุกอย่างถ้าความหมายของดาวเกษตรก็คือความอุดมสมบูรณ์ถูกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าดาวดวงไหนเป็นเกษตรทุกดวงก็จะอุดมสมบูรณ์ถ้าอยู่ในภพดีนะถ้าอยู่ในภพเสียก็เสียแบบอุดมสมบูรณ์เช่นกันนะคะดาวศุกร์ดาวศุกร์ถ้าดาวศุกร์เป็นเกษตรดาวศุกร์นี่คือความรักการดาวศุกร์เนี่ยคือลักษณะเหมือนพวกไฮโซอะนะคะทั้งการเงินการงานทุกอย่างเขาเหมือนพวกไฮโซเขาก็จะถ้ายิ่งเป็นเกษตรก็ยิ่งดีนะคะถ้าดาวเสาร์ดาวเสาร์เนี่ยจะเป็นลักษณะแบบทหารเด็ดเดี่ยวนะคะแต่ดาวเสาร์นี่ก็จะแบบว่าเป็นคนคิดมากเหมือนกันนะคนดาวเสาร์เนี่ยแต่ถ้าดาวเสาร์เสียจะเป็นคนที่ขี้บ่นขี้เหนียวของนิสัยดาวเสาร์นะคะซุกสิ่งเก่าๆอะไรของดาวเสาร์แต่ถ้าเป็นความสมบูรณ์ก็คือจะเป็นเวลาจะทำอะไรเนี่ยคิดเยอะต้องวางแผนดีๆแล้วถึงทำนะคะดาวราหูดาวราหูเนี่ยก็คือถ้าดาวราหูเป็นเกษตรราหูนี่คือความลุ่มหลงมัวเมาถูกไหมแต่ดาวราหูถ้าเขาเป็นเกษตรหรือว่าเป็นมหาอุดเนี่ยก็คือเท่าที่หมิวใช้ทายของยาพารากซิฟนะดาวราหูเนี่ยคือหมิวมองว่าเป็นดาวที่เป็นนักพัฒนานะแต่ถ้าเขาเป็นคนที่รักเพื่อนฝูงแต่ถ้าราหูเสียเนี่ยก็จะเป็นลักษณะแบบกูแบบลุ่มหลงมัวเมาไม่สนใจไม่โอเคอะนะถ้าเป็นประหรือว่าเป็นนิดอะไรเงี้ยก็เลยมองว่าเนี่ยดาวตรงความหมายดาวเกษตรเนี่ยเราจะต้องจำให้ได้เพราะว่าหนึ่งเราจะใช้สำหรับการโยงภพเวลาเราทายเวลาเราพยากรณ์เนี่ยดาวเกษตรก็คือจะเป็นหัวใจสำคัญเพราะฉะนั้นหมิวก็จะคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปสั้นๆเรื่องดาวเกษตรนะคะดาวเกษตรเราต้องคืออันนี้หมิวย้ำเลยนะว่าต้องจำให้ขึ้นใจนะคะท่องไปเลย364214635785เนี่ยท่องวันทุกวันเนี้ยท่องวันทุกวันพอเราจำดาวเกษตรได้เนี่ยมันจะแบบเฮ้ยฉันจำได้แล้วคืออันนี้หมิวแนะนำเลยนะคะทำตามที่หมิวบอกเดี๋ยวเก่งนะคะอันนี้เป็นคลิปนี้จะพูดแค่เรื่องดาวเกษตรจะไม่พูดยาวเพราะว่าไม่ทำคลิปยาวเดี๋ยวเบื่อกันนะคะ